หัวข้ามนี้เองนะครับแล้วก็มีภารกิจต่ออีกนะครับในส่วนของการรายงานผลการปฏิบัติการตามที่ท่านผู้การตรวจนครบาล9ได้รายงานไปนั้นถือเป็นการปฏิบัติที่มีผลการจับกุมที่เป็นที่น่าพอใจนะครับและการตรวจยึดทั้งหมดเนี่ยพาริซาเป็นของใหม่ทั้งสิ้นนะครับถ้าที่ผ่านมาทางบก.ต่างๆนะท่านจะเห็นได้ว่าเราจะมีเรื่องของสารเสพติดยาเสพติดได้ตลอดนะครับเร่งเครื่องเนี่ยก็เสียงดังอยู่แล้วเข้าไปที่หมู่บ้านไหนถนนไหนก็เสียงดังนะถูกข้อร้องเรียนมาเดี๋ยววันนี้เราจะมีการทดสอบปิดไฟจำนวนที่อยู่ข้างหน้านะครับเจ้าของเนี่ยก็ถูกจับกุมแล้วก็ถูกรถตัวรถก็ถูกเขาเรียกว่าระงับการใช้30วันนะครับของระดับเสียงที่ตามกฎหมายของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยที่ระดับจะออกมาเป็นค่าเท่าไหร่ซึ่งเดิมที่เราวัดไว้ก็คือ101 dB ซึ่งเกินจากมาตรฐานกำหนดปีเยอะได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสม.ร่วมกันตรวจค้นนะครับน้อยลงไปนะครับในเรื่องของเสียงดังนะครับในส่วนของการป้องกันการแข่งรถในทางสนะตามคำสั่งคสช.ที่2 22และ46ทับ2558ยึดควบคุมเด็กและเยาวชนจำนวน15รายผู้ใหญ่53รายรวมทั้งหมด68ราย